หรือแม้แต่ไอ้หนอไอ้สัตว์ที่แตกขึ้นมาตรงต้นขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเราบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามีเขื่อนตรงแถวๆนั้นอ่างเก็บน้ำนะครับพวกทำไม้เขื่อนก็จะตามมา 100% นะเพราะนั้นไอ้พวกนี้ก็จะตัดไม้อย่างนั้นออกหมดนะฮะถ้าเดินขึ้นจากระดับที่น้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ผมจะเริ่มเดินขึ้นจาก200เมตรจะขึ้นมาถึงประมาณ300เมตร400เมตรเนี่ยนะฮะจะเห็นยังมีต้นเต็งที่2ต้นเต็งเนี่ยนะฮะต้นเต็งต้นใหญ่ๆนะฮะนี่คนนั้นตัวเล็กๆคนถ้าเทียบกับต้นเต็งเนี่ยนะฮะต้น2ต้นเนี่ยใหญ่มากนะฮะน่าจะอายุผมว่าไม่ต่ำกว่าถ้าต้นเต็งเป็นไม้โตช้าเนี่ยผมว่าต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรเนี่ยนะฮะมันน่าจะไม่ต่ำกว่า300ปีนะแค่มันยังอยู่นะแล้วก็ไม่ห่างจากแนวที่น้ำจะท่วมนะแล้วประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในบ้านเราคือถ้าตรงไหนเป็นอ่างเก็บน้ำปั๊บเนี่ยพวกตัดไม้ก็จะไปแอบตัดไปไม้อยู่เหนือแนวน้ำท่วมนะตัดก็จะแอบลากลงมาซุกไว้ในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำรอเวลาเราออกนะเป็นอย่างนี้กับทุกเขื่อนนะที่เห็นมาเราบอกได้เลยว่าต้นเต็งที่เห็นต้นรังที่เห็นเนี่ยใหญ่ๆที่เหลืออยู่ริมอ่างเก็บน้ำเนี่ยในแม่วงเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกครับต่อให้จะบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ต้องดูแลเต็มที่อะไรยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าเขื่อนเกิดนะเพราะนั้นเราต้องดูว่าเวลาเราจะบอกว่าเราจะทำเขื่อนบอกบางคนบอกเขื่อนเล็กๆไม่เป็นไรผลกระทบน้อยๆเนี่ยแต่ความเป็นจริงเราต้องดูว่าอดีตมันเป็นยังไงก็นี่ก็เป็นภาพลำน้ำแม่วงความสงบของลำน้ำแม่วงแม้แต่คนที่เข้าไปเที่ยวแม่วงก็อยากจะเก็บป่าแม่วงกับลำน้ำแม่วงไว้ทั้งที่ก็เป็นคนท้องที่เจ้าที่ผมไปสัมผัสที่เข้าไปปีนๆย่างๆแล้วจากนั้นก็คุยกับคนจากนั้นก็บอกว่าโอ้มันป่าอย่างนี้มันสร้างไม่ได้แล้วแล้วก็บอกว่าจะมาปลูกป่าให้อีกหมื่นไร่ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่อยากจะให้สร้างทั้งที่เขาเป็นคนท้องที่ฉะนั้นคนท้องถิ่นก็มีทั้งแบบอยากให้สร้างเพราะว่ารับฟังข้อมูลด้านเดียวหรือคนที่ไม่อยากให้สร้างเขารู้สึกความโง่เขาก็มีนี้กลับมาวิชาการที่หนึ่งนะเป็นภาพนะเป็นภาพให้ดูว่าไอแนวที่จะท่วมเป็นยังไงอันนี้ไอตัวงานอีกอันหนึ่งตอนนั้นประมาณปี36ที่ผมไปเดินแล้วก็มาดูภาพที่ไปเดินเร็วๆนี้แต่มีช่วงกลางๆคือประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เดินอยู่ทั้งผืนป่านี้กับทีมงานเนี่ยดูว่ายังมีช้างเหลืออยู่ตรงไหนวางเหลืออยู่ตรงไหนเสือโคร่งเหลืออยู่ตรงไหนนะฮะวัวแดงอะไรพวกนี้นะฮะดูสัตว์ใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยสีเขียวๆนี่ก็คือพื้นที่ที่เราเจอร่องรอยเขาเยอะนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้วยกับแค้งทุ่งใหญ่เป็นหลักนะฮะแม่วงอยู่ตรงไหนฮะแม่วงอยู่ตรงแถวเนี้ยนะฮะแม่วงนะฮะแม่วงนะฮะในวงจะเห็นว่าสีเขียวจะจางลงหน่อยในสมัยเมื่อปี43 44ที่เดินนะแต่ถ้าเราเอาดูจากจุดที่อันนี้เป็นแผนที่ให้ดูแม่วงจะอยู่แถวๆนี้นะฮะอันนี้ห้วยแค่งถ้าเรารักษาดีๆอีกสักหน่อยนะถ้าเราไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะไม่ให้คนไปรบกวนไม่ให้เกิดโครงการขนาดใหญ่ถ้าเรารักษาดีๆอีกสักหน่อยดีเขียวๆที่ตอนแรกแต่ผลที่อย่างช้านะช้านี่นี่ห้วยแข้งนะแล้วพอข้ามไปแม่วงมันจะสีมันจะจางลงเพราะว่าสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันเจอรอยน้อยเนี่ยนะอันนี้เป็นแผนที่ว่าถ้าเราให้โอกาสอีกสักหน่อยนี่คือแผนที่ช้างถ้าเราพื้นที่ที่อนาคตถ้าเรารักษาดีๆอันนี้เป็นการคำนวณทางสถิติออกมาเป็นโมเดลออกมาให้ดูนะว่ามันจะกลับมาเขียวขนาดไหนกับพื้นที่อย่างแม่วงอันนี้กวางนะฮะแม่วงก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากกับกวางอยู่กันนะฮะแล้วเสือโคร่งนะฮะก็จะตรงนี้ห้วยแข้งแล้วขยับขึ้นมาแม่วงก็ยังมีความฝันกับเสือโคร่งนะฮะเพราะนั้นเสือโคร่งก็เป็นพระเอกนะต้องบอกว่าใช้คำว่าเป็นพระเอกในการอนุรักษ์ป่าตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพเสือโคร่งตัวเมียถ่ายได้ที่ห้วยกระแค่คนถ่ายก็นั่งอยู่กับพื้นเนี่ยนั่งอยู่ในกอหญ้านะเขาก็ออกมาที่โป่งนะแล้วก็นี่เป็นโป่งที่พวกสัตว์ทีชอบออกมาใช้แล้วนางเสือตัวเมียตัวนี้ก็ออกมาคอยซุ่มคอยกินกวางกินอะไรที่ออกมาเสือตัวนี้เป็นเสือที่ว่าเราใช้โฆษณาไปต่างประเทศเยอะนะ
พราะว่าดูแล้วก็สวยดีนะครับอันนี้มาดูเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนิดเดียวคร่าวๆว่าปัจจุบันเนี่ย100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะประชากรเสือโคร่งที่ทั่วโลกที่ว่ามีประมาณแสนตัวเนี่ยภายใน100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันลดลงพวก5ขนาดไหนนะฮะลดลงจนปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 3,500 ตัวไม่เกินนะฮะปัจจุบันนะฮะประชากรทั้งโลกเป็นอย่างนั้นเหลืออยู่ไม่เกิน 3,000 3,500แล้วในเอกสารต่างประเทศที่เขาเป็นหมู่เป็นใยเสือโคร่งเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่ 3,000 กว่าตัวเนี่ยทั้งโลกเนี่ยนะเขาก็พยายามจัดลำดับว่าพื้นที่ไหนในโลกที่มันยังมีความหวังมั้งนะเขาออกมาเป็นแผนที่นะแผนที่อันนี้คือแถวบ้านเราที่จะมีความหวังเรื่องเสือโคร่งที่เขาให้ไว้ก็จะอยู่แถวป่าตะวันตกเนี่ยนะที่บ้านเราอันนั้นก็คือความหมายว่าในตรงนี้มันยังเป็นความหวังของโลกอยู่นะในการที่จะรักษาเสือโคร่งบ้านเราเองก็มีการพยายามที่จะทางราชการนะก็พยายามที่จะทำแผนว่าจะรักษามันไว้ยังไงนะแผนตรงนี้ก็ออกมาเป็นแผนที่เรียกว่าแผนอนุรักษ์เสือโคร่งที่ออกมาตอนปีเสือที่ผ่านมานะปี53ใช่ไหมฮะปี53คือปีเสือที่ผ่านมาแล้วก็ตามแผนนี้ปีเสือถัดไปเขาอยากเห็นอะไรนั่นก็คือแผนนะจะเห็นว่าในแผนเนี้ยนะเป็นวิชาการอะไรนะฮะนั่งทนไปหน่อยนะฮะคือในแผนเนี้ยพื้นที่ที่เป็นความหวังมากๆที่จะรักษาเสือโคร่งในบ้านเราไว้ได้คือสีแดงๆนั่นคือห้วยกระแข้งนะฮะแล้วก็มีทุ่งใหญ่นเรศวรสีน้ำตาลก่อนลองมาแล้วแม่วงเป็นสีชมพูก็คือทั้งแล้วสีชมพูทั้งหลายเนี่ยคือพื้นที่ที่ยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มประชากรเสือโคร่งกลับขึ้นมาอันนี้ข้ามไปเป็นภาษาอังกฤษนะว่าปีอีกเสือปีอีกข้างหน้านี่นะฮะปีเสือถัดไปเนี่ยเขาอยากเห็นอะไรนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือว่าภายในปีเสือถัดไปเนี่ยผมแปลคร่าวๆตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะคือบอกว่าเราไปคอมมิตกับต่างประเทศไว้ว่าเราจะเพิ่มเสือโคร่งในบ้านเราอีกสัก 50% โดยเอาพื้นป่าตะวันตกเป็นหัวใจในนี้นะฮะเอาตรงนั้นบอกไว้คร่าวๆว่าเราไปให้คำมั่นสัญญากับต่างประเทศไว้นะฮะว่าเป็นอย่างนั้นนี้โดยรัฐบาลไทยนะวันนั้นยุคไหนเราไปให้คำมั่นสัญญาในฐานะรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเปลี่ยนไปคำมั่นสัญญานี้มันยังอยู่นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะที่บอกว่าทำไมเขาอยากจะเห็นว่าเราอยากจะเพิ่ม 50% เนี่ยเพราะมันเป็นไปได้นะพื้นที่ป่ามันยังดีอยู่แม่วงก็จะเป็นป่าที่ไม่มีคนอยู่ป่ายังดีอยู่นะก็เพราะฉะนั้นก็คือทำไปแล้วมันน่าจะต้องเห็นว่าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์พวกนี้ดีกลับขึ้นมาไม่ใช่ทำไปแล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะฮะสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่ใครก็บอกว่าเป็นแค่พยานของการสูญพันธุ์ในพวกนี้นะฮะในพวกอนุรักษ์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาดูถูกนะเขาบอกไอ้พวกทำงานอนุรักษ์เนี่ยก็คือพวกที่ทำหน้าที่เป็นแค่พยานของการสูญพันธุ์ยังไงมันไปแน่จะยังไงก็สูญพันธุ์แน่นอนนะจะเหนื่อยไปทำไมบางคนพูดอย่างนั้นเลยจะเหนื่อยไปทำไมนะก็ขออาจารย์ศักดิ์ศรีว่าอย่าพึ่งท้อนะก็ตรงจุดนี้จะดูว่าในป่าตะวันตกเนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะดูว่ามีสัตว์อะไรใช้อยู่ทั้งหมดจริงๆก็เป็นงานเป็นกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเป็นเจ้าของงานนะฮะแล้วก็มีสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่านี่กับWWF ก็พยายามรณรงค์ไปหาเงินมาที่จะสำรวจทั้งพื้นป่าอย่างจริงจังนะฮะอันนี้เป็นเฉพาะกวางในป่าแม่วงตอนนี้นะฮะกวางในป่าแม่วงข้อมูลล่าสุดคือทำสำรวจอย่างเข้มข้นมา2ปีที่ผ่านมาปีนี้ยังไม่เสร็จเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าจุดที่เจอกวางมากๆในป่าแม่วงก็จะเห็นว่าตรงบริเวณที่จะสร้างเขื่อนแบบนี้มันก็กลับขึ้นมาอย่างที่เห็นนะฮะอย่างที่ผมไม่ดูรอยตะเกียบนี้คือจะกลายเป็นเขื่อนนะฮะแต่กวางกลับมาแล้วนะฮะนี่มาดูเสือโคร่งนะเสือโคร่งตอนนี้ถ้าดูจากร่องรอยนี่คือจุดที่เจอรอยเสือโคร่งในแม่วงนะมันก็มาจากห้วยขัดแข้งเป็นหลักนะแล้วก็ตรงนี้ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมมันไม่มีเสือเนี่ยแต่รับรองได้เลยว่า
ในอนาคตพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ที่สำคัญของการที่เสือจะเข้าไปใช้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ากวางกลับมาแล้วและกวางคืออาหารหลักของเสือโคร่งนะฮะเพราะนั้นรออีกสักพักเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์นะฮะของเสือโคร่งในแม่วงนะฮะจริงๆแผนที่มันจะออกมาค่อนข้างซับซ้อนอย่างนี้ครับไม่ใช่เป็นรูปสวยๆอย่างนี้นะฮะมันจะออกมาเป็นตารางอย่างนั้นแล้วว่าวางตารางไหนวางป่าเข้มข้นมากกว่าตารางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช้างตรงไหนเข้มข้นกว่าตรงไหนตรงนี้คือแม่วงนะแม่วงก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยสภาพมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับกวางนะฮะพอสมควรนะฮะส่วนเก้งหมูป่านี่ก็ต้องห่วงไปไม่หมดตอนเนี้ยฮะตอนไปตรงน้ำจะท่วมเนี่ยเก้งกับหมูป่าเนี่ยไปไม่หมดจุดดำๆนี่คือจุดที่เจอรอยเขานะฮะเสือโคร่งนะก็เป็นลักษณะที่ออกมาเป็นหน้าตาในความสมบูรณ์นะฮะอันนี้ห้วยขัดแข้งจะเห็นว่าสีเข้มๆอยู่ในห้วยขัดแข้งเป็นหลักรอยต่อระหว่างห้วยขัดแข้งกับแม่วงตรงนี้นะก็มีเสือโคร่งเริ่มข้ามจากห้วยขัดแข้งไปใช้มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็มาดูว่าทางWWF นะฮะเขาก็พยายามที่จะตั้งกล้องดักถ่ายภาพเสืออยู่เหมือนกันนะฮะว่าจะมีเสือโคร่งหรืออยู่ในแม่วงขนาดไหนนี่เป็นภาพในห้วยขัดแข้งนะฮะตัวนี้นะฮะคือเวลาตั้งกล้องเวลาเสือเดินผ่านเขาก็จะถ่ายโดยอัตโนมัตินะฮะเป็นแสงอินฟราเรดที่ใช้ในการบังคับกล้องนะฮะก็เนี่ยมันจะมาขี่หน้ากล้องจะทำนะฮะนี่ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียนะตัวนี้จริงในห้วยกับแค่นี้นะฮะมีจุดดำๆที่ตั้งกล้องทุ่งใหญ่ตะวันออกตะวันตกคือจุดดำๆที่เป็นจุดตั้งกล้องทำอย่างนี้นะฮะทุกปีนะฮะได้ภาพมาในห้วยกับแค่นทุ่งใหญ่ก็ประมาณ100ตัวแล้วนะฮะซึ่ง100ตัวเนี่ยจะดูเหมือนว่าน้อยแต่จริงๆแทบจะเยอะที่สุดที่เหลืออยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อไหม100ตัวที่เหลืออยู่ในห้วยกับแค่นทุ่งใหญ่ป่าฝั่งลาวป่าฝั่งเขมรที่เห็นเฉียวๆตะเกียบหมดแล้วฮะเสือนะฝั่งลาวนี่เขาพยายามถ่ายรูปมาไม่ได้รูปมาหลายปีแล้วเขมรก็เขาประกาศไปแล้วว่าสงสัยไม่เหลือเสือแล้วป่ายังดีแต่มันไม่เหลือเพราะมันโดนล่าหมดนะนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังเป็นความฝันของโลกอยู่ตรงนี้นะไอเสือโคร่งอันนี้มาดูข้อมูลของทางสถานีวิจัยสัตว์ป่าของนางรำนะฮะเขาจับเสือโคร่งติดวิทยุนะฮะผู้นำก็ถ้าใครเคยดูทีวีพระเอกก็คือดร.ศักดิ์สิทธิ์สิ้นเจริญดูใครรู้จักมาก่อนเขาก็เป็นคนทำเรื่องเสือมาเก่าแก่ในบ้านเรานะเขาก็จับเสือติดวิทยุนะแล้วจะเห็นว่านี่เป็นสัญญาณที่ปัจจุบันเขาใช้วิทยุโดยใช้สัญญาณดาวเทียมนะคือเราไม่ต้องไปนั่งตามเหมือนกับในหนังแบบอย่างนั้นแหละพอไปติดเสร็จก็นั่งคอยห้างอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ถึงเวลาก็โหลดข้อมูลเข้ามาทุกวันแล้วก็เอามานั่งดูว่ามันไปตรงไหนตึ๊บขึ้นไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเทคโนโลยีเป็นอย่างนั้นก็เสือตัวนี้นะตัวหนึ่งตัวอย่างตัวนี้เป็นเขตระหว่างนี่ห้วยขัดแข้งตรงนี้แม่วงนะเสือตัวนี้เดินข้ามไปฝั่งแม่วงเดินไปเดินเล่นแล้วก็วนไปวนมาวนอยู่เนี้ยนะฮะคือจะเห็นว่าป่าเนี่ยนะฮะเรามันไม่มีพรมแดนนะเพราะฉะนั้นตรงไหนยังมีป่าดีๆเนี่ยเขาก็ไปนะฮะตรงนี้ก็คือความหมายว่าเราแม่วงก็ยังเป็นป่าที่มีความหวังนะฮะสักวันหนึ่งก็รองได้เลยว่าประชากรที่จะไปตั้งประชากรทำให้แม่วงเป็นป่าที่สมบูรณ์มากๆเนี่ยก็จะมาจากห้วยขัดแข้งเป็นหลักแต่มันไม่หมูนะคือมันก็ยังมีพวกเข้ามาล่าเสือโคร่งเนี่ยราคามหาศาลในตลาดราคาของเสือโคร่งเนี่ยนะตัวหนึ่งคนที่ล่าได้เป็นแสนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือในห้วยขัดแข้งเนี่ยไปเจอเมื่อปี53ก็ไปเจอมาวางยาเบื่อเนี่ยตัวนี้โดนยาเบื่อนะแต่พอดีพานยังไม่เจอเจ้าหน้าที่ไปเจอก่อนถ้าเขาเจอก่อนเขาก็เอาไปนะก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นนะฮะจริงๆแล้วข้อมูลตัวนี้เปิดเผยได้ถึงแม้เป็นของทางราชการเพราะมันลงข่าวไปแล้วนะถ้ายังไม่ลงข่าวคงมาเปิดเผยนี้ไม่ได้นะฮะคือมีคนเห็นหน้าไอ้คนที่เอาไปวางยาเบื่อเสือโคร่งในห้วยขัดแข้งตอนนั้นเขาก็จำหน้าแล้วสเก็ตภาพมานะฮะ
ป็นมูเซอร์ชื่อทำหลินปอหลงนะฮะอยู่ที่ตรงชายขอบของอุทยานแม่โอ่งตำรวจก็ไปเจอว่าอินเตอร์เนียมันอยู่ตรงหมู่บ้านมูเซอร์ตรงใกล้ๆแม่โอ่งนะก็จะให้เห็นว่าพวกนี้นะฮะขนาดยังไม่มีเขื่อนยังเข้ามานะฮะเดินเป็นวันๆเป็นอาทิตย์ก็ยังเข้านะถ้ามีเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำเมื่อไหร่นะฮะมันก็ยิ่งง่ายเขาก็จะออกมาในรูปเป็นแพถ้าเราไปเที่ยวตรงไหนที่เป็นอ่างเก็บน้ำจะเห็นว่ามีแพปลาอยู่เต็มไปหมดใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาว่าพวกปลาพวกนี้ก็จะมาเข้าออเดอร์เข้าไปลึกๆได้เพราะน้ำจะท่วมเข้าไปลึกหน่อยตัวอย่างที่เขื่อนที่ไม่เหลือพอมีเขื่อนแล้วเสือโคร่งหมดไปเลยอีกอันหนึ่งก็คือเขื่อนราชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานที่พิสูจน์ไปยกบนดอยปัจจุบันนะฮะไม่เคยมีเรคคอร์ดไม่เคยมีบันทึกเรื่องการเจอร่องรอยเสือโคร่งเลยมาเป็นเวลากว่าเกือบ10ปีแล้วนะฮะอันนี้คือปัญหานะมันก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยคือคนมันเข้าไปล่าง่ายขึ้นนะฮะอันนี้ก็ให้เห็นว่าอันนี้ห้วยแข่งอันนี้แม่วงนะฮะอันนี้ปุ้งผางนี่ทุ่งใหญ่เนี่ยพวกคนเข้ามาล่าเสือโคร่งตามจุดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณรอยต่อระหว่างแม่วงไอ้แค่นี้ฮะรอยต่อที่เห็นในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะล่าสุดที่จับได้ก็เป็นข่าวอยู่นะฮะก็คือจับได้ก็เป็นคนม้งนะฮะคนม้งกับที่ประหลาดก็คือคนเวียดนามพูดไทยไม่ค่อยได้เลยนะพาสปอร์ตเป็นคนเวียดนามแล้วก็ที่สำคัญคือยึดโทรศัพท์มือถือได้ที่เจ้าหน้าที่ทุ่งใหญ่นั่นนี่เจ้าหน้าที่ห้วยแข้งนะฮะเขาก็จับกันมาได้กว่าจะจับได้ทั้งแย่นะฮะใช้เวลาอยู่เป็นปีกว่าจะจับที่ได้ทั้งเก่งเหลือเกินนะเก่งมากๆเลยเก่งปากกับเจ้าหน้าที่นะพวกนี้นะหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่อยู่ได้เป็นปีนะได้เสือไปหลายตัวอยู่นะแต่ที่สำคัญคือหลักฐานว่าเป็นอยู่ในโทรศัพท์มือถือของพี่ตะม้งคนนี้พอเอาโหลดรูปโหลดมาดูปรากฏว่าเนี่ยเนี่ยนั่งคล่อมในเสือตัวนี้อยู่หรือปืนอาก้าเนี่ยนะแล้วในกล้องก็บอกว่า20ตุลา53นะพอได้เสือตัวนี้แต่พอเขาถูกจับได้ปั๊บเขาบอกว่าเขาได้บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยบอกว่าเฮ้ยผมไปยิงเสือตัวนี้ฝั่งพม่านะไปยิงฝั่งไทยไม่ผิดผมไม่ผิดผมไปยิงฝั่งพม่านะเพราะว่าอะไรเลยนะเราก็จะเอาอย่างไรดีว่าเพราะเราคิดว่าไม่ใช่ฝั่งพม่าแน่นะคือมันได้แต่ภาพหลักฐานมันได้แต่ภาพในโทรศัพท์มือถือก็เลยเอาลองเอาลายเสือว่ามีความหวังว่าเห็นแค่หัวชัดๆเนี่ยเอามาดูกับข้อมูลของเราที่มีอยู่ปรากฏว่าไปโป๊กเช็คไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องฟลุ๊กมหาศาลไปเจอลายเสือตัวหนึ่งที่เราเคยถ่ายได้เมื่อวันที่25กรกฎาคม53ไอ้นี่คือ23ตุลา53นะจะเห็นว่าตอนกรกฎาคมยังเดินอยู่ในทุ่งใหญ่อยู่เลยนะเดินอยู่ในทุ่งใหญ่นะฮะก็เป็นลายเอามาดูแล้วเป็นลายตรงกันนะลายตรงกันนะลายดูข้างแก้มลายดูกระหม่อมเนี่ยลายตรงกันแม้ว่าจะคนละมุมแต่ว่าลายตรงกันนะลายเสือมันเหมือนลายนิ้วมือคนนะหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือว่าทุกตัวมีลายเฉพาะเวลาอยู่คนไม่ใช่แค่เสือนะฮะถ้านี่ก็พี่ไม่กับแค่นะยิงกันที20ตัว30ตัวปลามาจากไหนหรือเปล่านะปลามาจากหมู่บ้านติดกับแม่วงนั่นแหละฮะเดินข้ามมาจากแม่วงเข้ามาพูดกับแค่นะนี่ขนาดยังไม่มีเถื่อนนะเนี่ยนะเพราะนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามทำงานให้เข้มแข็งซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็พยายามเข้าไปเสริมอยู่นะฮะว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำงานให้เข้มแข็งใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหน่อยนะฮะก่อนจบนี่จะจบแล้วนะเวลาทำได้ครับผมจะให้ดูตัวอย่างนิดนึงว่าเป็นถ้าเราทำดีๆมันจะเป็นยังไงโดยเอาตัวอย่างแบบที่อื่นคือที่อินเดียถ้าใครเคยอ่าน National Geographic อันนี้เคยเป็นทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะฮะที่อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่อินเดียนะฮะคือคาสิลังกาในอินเดียนะอุทยานแห่งชาติคาสิลังกาอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงแถวอัสสัมนะฮะเลยจากพม่าไปนิดเดียวนะฮะตรงนั้นนะฮะจริงๆนะ
แล้วอุทยานจริงๆเนี่ยมีขนาดแค่ประมาณ1ใน3ของห้วยขาแข้งไม่ได้ใหญ่มากยุคหนึ่งอุทยานนี้ตอนดูแลไม่ดีเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วเนี่ยมีแรดอินเดียเหลืออยู่แค่ไม่เกิน20ตัวนะยุคหนึ่งนะก็โดนล่าเยอะมากนะเสือโคร่งก็เหลืออยู่หลังแหลมในยุคหนึ่งปัจจุบันนะฮะมีช้างอยู่พันกว่าตัวควายป่าคือมหาศาลตอนนี้นะกลับมาโดยการดูแลเป็นหลักในอินเดียนะฮะแต่ดูว่าเขาลงทุนกันขนาดไหนรัฐบาลนะฮะจ้างเจ้าหน้าที่ดูแล600คนในพื้นที่แค่1ใน3ก็แค่มีหน่วยมีฐานพิทักษ์ป่าอยู่130ฐานนะฮะ20ปีที่ผ่านมายิงพานตายไปแล้ว90คนจับคุมไปแล้ว600คนมันต้องมันบางพื้นที่มันเป็นอย่างนั้นแต่นี้แรกเนี่ยเวลาเดินลาดตระเวนไม่ได้นะครับต้องนั่งรถเนี่ยเจ้าหน้าที่นะฮะเวลาแรกมันชอบวิ่งชนรถนะคือแรกอินเดียเนี่ยเวลารถเจ้าหน้าที่วิ่งไปเขาก็จะวิ่งมาเอาไปชนรถนะเขาบอกว่าวิธีการที่จะหยุดไม่ให้มันวิ่งชนรถก็คือต้องยิงแต่ไม่ใช่ยิงที่แรกนะยิงลงดินถ้ายิงขึ้นฟ้าไม่หยุดนะเขาบอกต้องยิงไปที่ลงดินให้ดินมันกระจุยตุ้ดนะมันถึงจะหยุดนะเป็นอย่างนั้นนะฮะที่ปาติลังกาแล้วปัจจุบันสัตว์ป่าเต็มไปหมดอย่างที่บอกเป็นสวรรค์สำหรับสัตว์ป่าผ่านมา 20-30 ปีนะได้เป็นเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครไปดูตามแมกกาซีนที่ท่องเที่ยวเพื่อไปดูสัตว์ป่าที่เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเน้นไปดูสัตว์ป่าเนี่ยปาติลังกาเป็นจุดขายจุดหนึ่งของอินเดียเราหวังว่าแม่คงมันเป็นอย่างนั้นได้นะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้มแข็งที่เจ้าหน้าที่อินเดียนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือก่อนจบก็คือว่าเราดูเนี่ยนะเราต้องดูทั้งระบบก็คือทั้งถึงป่านะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นท่านตั้งแต่สมัยที่สื่อเป็นมูลนิธิสื่อนะอาจารย์รัตยาถึงอาจารย์ศักดิ์สินนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนที่พยายามช่วยกันเนี่ยนะฮะเราก็พยายามที่จะรักษาป่าดีที่สุดพื้นที่เอาไว้ของบ้านเราแล้วก็เป็นความหวังของคนทั้งโลกยังไงอย่างที่บอกไปนะฮะแต่นี้จะเห็นว่าเวลาเขาดูในระดับโลกเนี่ยเขาจะเห็นว่าฝั่งพม่าเนี่ยมันยังเขียวมากๆเลยนะฮะอันนี้พอใต้อุทยานแห่งชาติสยบไปเนี่ยของบ้านเราหลงแหลมหน่อยแต่ฝั่งพม่ายังเขียวนะฮะแล้วตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะฮะดังนั้นทั้งระบบเนี่ยมันก็คือจุดที่เป็นความหวังในการดูแลตรงนี้นะฮะแต่ที่อยากจะบอกตรงนี้ก็คือว่าอันนี้สไลด์สุดท้ายก็คือว่าการดูแลจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเดียวไม่ได้เราจะมีอะไรจะเกิดขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องดีก็บอกว่าไม่ดีไปนะแต่ว่าถ้าเรื่องไม่ดีก็บอกเฮ้ยเพราะเจ้าหน้าที่มันดูแลไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะผมว่ามาถึงในยุคนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าสำคัญก็คือเราต้องช่วยกันยังไงที่จะรักษาตรงนี้ไว้ฮะโดยที่ทำงานเสริมยังไงอย่างที่เรามาคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะทำยังไงที่จะหยุดยั้งโครงการพัฒนาขนาดใหญ่พวกนี้เขาที่จะเข้ามาโดยที่มันหมดยุคแล้วจริงในโลกเนี้ยนะฮะในประเทศไหนที่เหลือป่าอยู่แค่ป่าอนุรักษ์จริงๆตอนนี้ของเราอยู่แค่ 18% ของพื้นที่ประเทศไม่มีประเทศไหนที่เขาจะมาทำโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่อนุรักษ์แล้วนะฮะถ้าเหลือป่าอยู่แค่นี้ถ้ายังเป็นป่าเยอะๆอย่างพม่าอย่างลาวอย่างเขมรเนี่ยบางทีก็ยังทำกันอยู่นะฮะยังกู้เงินเบอร์แบงค์ทำกันอยู่สร้างเขื่อนอยู่แต่ประเทศนี้เหลือป่าอยู่แค่นี้นะฮะเราจะมาทำในพื้นที่อุทยานอีกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกเนี่ยนะฮะผมว่ามันฟื้นอะไรหลายๆอย่างนะมันแสดงถึงความไม่มีเหตุผลในระดับหลายๆอย่างแล้วที่สำคัญก็คือว่าป่าตรงนี้มันเป็นของคนทั้งชาติไปแล้วจะไปบอกว่าคนแถวนั้นอยากได้เขื่อนมากเลยนะครับมันแรงมากตอนนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งแต่มันมีวิธีอื่นที่ไม่จำเป็นต้องมาปลูกอุทยานเพื่อทำสร้างเขื่อนนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันความตรงนี้ผมว่าต้องอาศัยความเห็นของคนทั้งประเทศจะไปทำเกียร์ริ่งก็เรียกนะฮะหรือพับลิกเกียร์ริ่งอะไรเฉพาะแถวๆใกล้ๆแถวนั้นไม่ได้นะนี่มันเป็นของคนทั้งประเทศไปแล้วนะฮะมันรักษามาโดยคนเสียสละมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่าจุดนี้เราก็ต้องพยายามที่ช่วยกันนะฉะนั้นเราต้องมีแอคชั่นมากกว่า Facebook ฮะ
ที่จะบอกให้ตรงนี้คือเราต้องมีแอคชั่นมากกว่า Facebook ครับโอเคครับนี่นะครับแล้วเขาบอกว่า 2% ไม่ยอม 2% ของคุณยังไม่ลงกับ0.เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% ของป่าตะวันตกช่วยขอให้คนแถวนั้นมีน้ำใช้เนี่ยตอบเลยดีใน Facebook จะได้ช่วยกันตอบให้การตอบว่าคือจริงๆ1ป่าดีกว่าคนจริงๆ 2% อย่างที่บอกว่าถ้าติดตามตะกี้ก็ถือว่าเราจะดูแค่ตุดแค่น้ำท่วมไปได้ใช่ไหมเพราะเวลาสร้างเขื่อนจริงๆจุดที่ไปผลกระทบทั้งคนเข้าไปลักลอบตัดไม้คนเข้าไปล่าสัตว์เนี่ยมันจะกระจายมากกว่าตรงแค่ 2% ตรงนั้นแน่นอนนะครับเขาบอกว่าท่านเป็นกรมอุทยานไปดูให้ดีนะครับเข้าไปดูไม่ใช่หน้าที่ของกรมคนครับอันนี้ก็คือได้ช่วยกันตอบและที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าไอ้ตรงความแห้งแล้งตรงนั้นนะถ้าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขจริงๆเนี่ยผมว่ามันมีวิธีอื่นในการที่จะทำข้างนอกนะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะถ้าเราคิดว่าพื้นที่ชุมชนตรงไหนที่ติดพื้นที่อนุรักษ์เกิดความแห้งแล้งก็ไปลุยพื้นที่อนุรักษ์เพื่อสร้างเขื่อนอีกนะฮะผมคิดว่ามันจะไม่มีวันหยุดเลยนะถ้าเกิดถ้าตรงนี้ผมถึงเหมือนกับว่าในความรู้สึกของผมก็คือว่าเขื่อนแม่โบเนี่ยจะเป็นตัวเทสตัวแรกของสังคมไทยในอดีตผมคิดว่าสมัยตั้งแต่งานที่เราเข้มแข็งในเรื่องการอนุรักษ์สังคมไทยสมัยนักศึกษายังมีความใส่ใจในเรื่องเนื้อหาสาระเข้ามาช่วยรณรงค์เยอะๆในสมัยก่อนนะฮะอย่างโครงการนี้ไม่มีทางได้เกิดหรอกอันนี้จริงมันก็ไม่ได้เกิดมา20กว่าปีมันก็ถูกเบรกมาตลอดนะตอนนี้ยังไม่เกิดจริงๆไม่มีทางใช่ไหมก็คือว่าวันนี้ก็เลยคิดว่าจริงๆก็คือว่ามันมีวิธีอื่นที่จะแก้ปัญหาความแห้งแล้งเฉพาะบริเวณรอบๆนั้นนะฮะไม่จำเป็นต้องลงทุนถึง 13,000 ล้านเพื่อไปสร้างเขื่อนตรงนี้นะกับที่คุยกันเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้อะไรนะใช้เทคโนโลยีใช้ความก้าวหน้าใช้ภูมิปัญญาที่ทางวิศวะชลประทานผมคิดว่ามีอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ต้องทำเขื่อนในพื้นที่อุทยานเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านแถวนั้นไม่อดน้ำเนี่ยมีผมรับรองได้เลยว่ามีแต่ว่าถ้าทางการเดิมแล้วมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งขอบคุณดร.นัทมากเลยครับเดี๋ยวมีโปรแกรมถ้าใครมีข้อสงสัยอาจจะคุยด้วยนะครับเพื่อนโรงแรมที่ก่อนนะครับ